ช่วงนี้โควิดเราก็หนีกันมาที่จะบอกว่าเป็นที่ที่โหดอีกที่นึงครับที่ทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาลองดูครับแต่ก่อนที่เราจะโหดเนี่ยเรามากินข้าวกันก่อนครับเพื่อเก็บลงเก็บแรงพรุ่งนี้จะได้เตรียมพร้อมด้วยครับณที่แห่งนี้ครับกับร้านอาหารของคุณน้าที่อร่อยนะครับมีทั้งส้มตำนะครับมีข้าวนะฮะ บอกได้ว่าอร่อยแล้วก็ถูกด้วยทุกคนที่มานะก่อนจะถึงที่อุทยานเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะก็บอกหลังว่าอุทยานอะไรฮะใช่อีกประมาณนะก่อนถึงอุทยานห้าโลนะฮะนะเล็งทางซ้ายไปเลยฮะจะมีร้านแล้วก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะมีอาหารตามสั่งแล้วก็ที่เด็ดก็คือส้มตำนะครับแล้วที่เรามาวันนี้นะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติรามคำแหงครับผมและที่เราจะฟันฝ่ากันพรุ่งนี้นั่นคือเขาหลวงสุโขทัยครับเขาบอกว่ายากกันนักกันหนานะฮะผมเนี่ยแบกเป้มาเต็มที่เลยฮะ2โลครึ่งพอเพราะว่าถ้าแบกเยอะเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มาตามดูกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยภารกิจของเราจะสำเร็จมั้ยไอ้ภารกิจของเราจะสำเร็จมั้ยเราจะเดินขึ้นได้หรือเราจะกิ้งลงมานะครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยติดตามกันนะทุกคนครับครั้งแรกในชีวิตครับกับการเทรคกิ้งครับดูออปชั่นนะครับรองเท้าฮะรองเท้าคีนะครับกางเกงโว้สปอนเซอร์เสื้อโว้สปอนเซอร์นะครับหมวกทั่วไปครับนี่ดูกระเป๋าด้วยก่อนนะครับนะฮะไม้เท้าเดินป่าครับโอเคทางขึ้นเราอยู่ตรงนู้นนะครับโอเคจากนั้นเสร็จเดินขึ้นรู้มั้ยครับป่ะกลับกรุงเทพเดินมา52นาทีแล้วครับคือตอนนี้เราเขาหลวงสุโขทัยครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเนี่ยเมื่อกี้เราไปแวะพักอยู่ตรงต้นประดู่ใหญ่ฮะก็กิโลนึงนี่ขึ้นมานี่ก็ปอดเนี่ยมันจะฉี่ออกไปข้างนอกครับนะฮะแต่ด้วยความที่เรามีประสบการณ์นะฮะเป็นประสบการณ์คือครั้งแรกเลยนะฮะเราก็มากันนะตรงนี้ก็กิโลกว่าแล้วตอนนี้ทุกคนแซงเราไปหมดแล้วเพราะว่าเขาเดินกัน 2-3 ชั่วโมงเราเดินกัน7ชั่วโมงฮะเราเดินจริงอ่ะ4อีก3ชั่วโมงโมครับฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับครับผมเนี่ยส่งวีโอไปให้เขาแหละไม่ถ่ายรูปดูสภาพก็รู้นะฮะ18โลครับ18โลนะครับมาจะออกมาเนี่ย2ชั่วโมง34แล้วเนี่ยเห็นแค่ไหมผมแวะทุกอันเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ำดิบผามหาดนะฮะนี่ 2.3 โลนั่นหมายความว่าเราเลยมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับเลยมาเกินครึ่งทางแต่ดูสภาพผมแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามจะไปต่อนะครับดูจากสภาพก็รู้ขามันไม่ไหวจริงๆนะตอนนี้ก็จะพยายามไปแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ยอดเขาหลวงสุโขทัยนะครับด้วยระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,200 เมตรนะครับแต่ผมบอกคุณเลยนะ 1,200 เมตรของคุณเนี่ยต้องมีคูณครับคูณ50คูณ55คูณ60องศานะครับเดินขึ้นมานะครับก็จะได้รู้ว่าไม่ได้สูงมากครับแต่ทำเราลำบากเลยฮะวันกับเป้ที่ผมแบกมา18กิโลวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วจากที่ไม่เคยได้ลองแล้วว่าเทคกิ้งครั้งแรกก็ถือว่าประทับใจมากนะครับต้องผู้ชี้ยอดเขาหลวงสุโขทัยนะครับก็จากนี้ไปเราจะหาที่กางเต็นท์พักผ่อนนะแต่อันดับแรกเราต้องไปปลุกหมาตัวนั้นก่อนครับเขาจะกัดเราได้เดี๋ยวคงจะหาที่กลางสบายๆนะครับเนาะนี่เป็นตัวแรกเลยไม่สมเชื่องมากเลยอ่ะกินขนมไหมไม่มีขนมปังเสียดายเมื่อกี้ไม่เอาขนมปังไม่กินหรอกเดินง่ายมากเลยครับตั้งแต่ที่ขึ้นมาเนี่ยโหที่ขึ้นมานี่สุดยอดแล้วช่วง1กิโลแรกของทางขึ้นมาเขาหลวงสุโขทัยยากมากครับแล้วก็ทางเรียบสลับชันแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาชันอีกทีก่อนที่จะถึงเนี่ย200เมตรก่อนที่จะขึ้นมาข้างบนนะครับจากตรงนี้ไปก็
ขนมกรุบครับทุกคนครับอีกน่าจะ100เมตรเราจะถึงแล้วเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับเดี๋ยวเราดูความสวยงามบรรยากาศเป็นไงครับเอามาดูเลยครับภาพตัดหน้ากลับมาครับตอนนี้เราอยู่ที่ไม่มีบอกครับเราอยู่ที่อะไรครับไร่หญ้าไร่หญ้าแยงไร่หญ้าอยู่เมืองกาญอันนี้ชื่อไร่แม่ไม่หญ้านะครับขึ้นไปอีกนิดเดียวเนี่ยไม่ใช่เขาแม่หญ้าโอ้ผิดครับลูกขอกลับอภัยเราอีกนิดเดียวเนี่ยประมาณนักไม่ถึง100เมตรนะเขาเรียกว่าเขาแม่หญ้าครับเขาหลวงสุโขทัยครับนะครับกล้องซูมไปเลยฮะนั่นนะฮะที่เราเห็นนะที่เป็นทางที่ขึ้นไปนะฮะนั่นคือภูกาครับภูกานะครับภูกาแต่นี่ไปอีกประมาณกิโลอีก240เมตรครับแต่ก่อนไปถึงเนี่ยจะถึงเจดีก่อนนะเจดี740นะครับนะก็ใครจะไปก็ไปกันเลยครับแต่เดี๋ยวผมจะไปที่นู่นนะแล้วผมจะกลับไปกินข้าวนอนนะผมรู้สึกแย่มากเลยนี่ทรงเซิงไม่มีเลยแต่ก็ยังได้อยู่นะครับเนี่ยดูนะทุกท่าเลยครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยรองเท้าก็ดีอย่างเงี้ยครับผมชมภาพไม่ยากสวยแล้วก็มีทะเลหมอกด้วยนะฮะจะได้บรรยากาศตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณผมว่าน่าจะประมาณ23 24นะบวกกับลมที่แรงๆด้วยนะถ้านอนที่นี่ก็จะแย่เลยนะแนะนำมากับที่นี่บ้างนะครับบอกว่าขาสั่นแล้วฮะแล้วก็เสียวด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าใครจะมาที่นี่ก็ให้ถึงตรงนี้นะจากที่เราเหนื่อยมาที่ตรงนี้ก็รับรองเลยว่าไม่เชื่อลองไปถามสาวๆได้เลยครับว่ามีความสุขมากขนาดไหนครับว่านะฮะสมมาคุ้มมากคุ้มแต่แล้วเราจะทำการปิดภาพด้วยภาพนี้เลยนะครับแทนสวัสดีครับเช้าวันที่2ของทุกๆคนนะครับหน้าที่แห่งนี้ครับนะครับนี่เขาเรียกว่าผานาลายครับอุทยานชาติรังแห่งเขาหลวงสุโขทัยครับครับกับเช้าวันนี้เราตื่นเช้ากันมาครับก็ต้องบอกว่าเมื่อยระบมไปหมดเลยฮะเมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับเลยร่างกายโอเวอร์ฮีทมากนะครับแต่จะเห็นได้ว่าข้างบนนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะเย็นแล้วก็มีลมพัดค่อนข้างแรงนะครับใครจะไปถ่ายรูปที่เขาต้องระวังเนื้อระวังตัวนิดนึงฮะจะปิวได้นะครับสำหรับเช้าวันนี้ผานาลายเดี๋ยวจะเก็บภาพสักสองภาพไปฝากเพื่อนๆนะครับมาแล้วนี่นะครับทัน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 เสียงดังครับรบกวนอุทยานนี่นะครับครัวกิ้งนะครับของพี่แมงดึกนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะกินให้ดูก่อนนะครับเหมือนเลยอ่ะเหมือนกินข้าวคุกกิ้งเลยครับอร่อยอย่างหูอร่อยนี่อร่อยอย่างหูนี่ฮิจะเดินทางกลับแล้วครับเราเก็บเป็นง่ายๆเลยนะฮะตามสไตล์ฮะพี่ตูนบอกไว้ชีวิตจริงมีพวกนี้เสมอเป็นปกติน้องก็ใส่มุ้งก็ใส่นี่นี่ไปเราก็หลังจากที่เรามาเดินป่านะครับมาด้วยอุทยานหลวงชาติรังคำแหงนะครับแล้วก็พันสองร้อยโลก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ครับใช้ได้เดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปนะฮะแต่เราจะไม่กิ้งนะครับ
ก็ขอขอบคุณมากเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันดีครับผมอ้าวไปดีครับเนี่ยครับ